ต้องไลฟ์บอกว่าผมไม่ได้บวชแล้วก็รู้แล้วแหละไม่บวชก็คือไม่บวชเราจะเป็นไลฟ์เราจะเป็นต่อโต๊ะไม่ยังไงเราก็รู้อยู่แล้วก็ไม่ให้บวชคิดก่อนเสียคิดก่อนแล้วค่อยไลฟ์ไลฟ์ไปแล้วไลฟ์แล้วเดี๋ยวพูดเองเดี๋ยวพูดเองไม่ไปอยู่แล้วเป็นงานตามชื่อผมเองในเมื่อไม่ให้ผมบวชไม่เป็นไรผมก็ไม่บวชบวชตอนไหนเราก็บวชได้ตอนนี้เราก็นิ่งไปก่อนไม่ได้เหรอเราจะเป็นไรเป็นไรทำไมตอนนี้ผมไม่บวชไม่ให้ผมบวชผมก็ไม่บวชไอ้พศไอ้พศนะไม่เป็นไรผมไม่บวชก็ได้ผมก็อยากถามว่าพี่วันส่งไอ้พศมาหรือเปล่าผมงงอยู่ดีไอ้พศเดินเข้ามาเป็นประตูไหนพี่นะครับงงมากเลยผมไม่บวชก็ได้นะครับผมเขาไม่ให้ผมบวชแล้วผมต้องเปลี่ยนชุดแล้วเจ้าวาดไม่ผมบวชจะไปพาคนมาเต็มมาพามาในวัดไม่ผมบวชผมก็ไม่บวชผมไม่บวชแล้วเข้าโบสถ์อยู่แล้วแม่เนื้อจะเข้าโบสถ์อยู่แล้วอ่ะนี่แม่งมาที่ขายดิให้กันไม่ได้เหรอวะเฮียไม่กี่วันเองผมก็ไม่รู้นะครับอยู่ดีพี่การก็มาคุยแล้วบอกเป็นพระทำอะไรไม่ได้ผมเป็นพระเขาไม่ยอมก็ไม่เป็นไรเราก็ไม่บวชผมไม่บวชผมยังบวชไม่ได้ครับผมไม่บวชก็ได้แต่ผมเสียใจคือผมอยากบวชให้พ่อให้แม่ทำไมพี่ทำอย่างเงี้ยทำไมพี่ทำอย่างเงี้ยไอสัตว์พศเนี่ยเสือกเหี้ยอะไรมึงมานำเหี้ยอะไรมึงได้กันมานำเหี้ยอะไรสัตว์คนกูขอไม่ได้อะแค่บวชให้พ่อให้แม่กูอะ15วันเองเหี้ยแม่ไม่เห็นไม่ได้ไอ้พศเนี่ยไอ้พศอะลูกน้องพี่วันเนี่ยผมขอโทษไปแล้วอะไอ้พศมาทำไมไอ้พศมาทำไม เรื่องมีว่าผมบวชกำลังจัดงานเลี้ยงพรุ่งนี้8โมงเข้าโบสถ์8โมงเข้าโบสถ์อยู่ดีพี่การมาคัดค้านไม่ให้ผมบวชก็ไม่เป็นไรแต่พี่การมาไม่เป็นไรแต่ไอ้พศเนี่ยเด็กไอ้พศเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยมันเข้าไปหาพี่วันเนี่ยเข้าไปหาได้เพราะผมแต่ตอนเนี้ยมันมาคัดค้านงานบวชผมไอ้พศกูไม่บวชแล้วไอ้เหี้ยกูอยากถามมึงว่ามึงมาทำไมมาคัดค้านหาพ่อหาแม่มึงเหรอไอ้สัตว์แม่งขอบวชหน่อยไม่ได้เหรอแค่7วันเอง7วัน15วันเองบวชแก้บนให้พ่อให้แม่ไม่ได้บวชจนไม่สึก7วันเนี่ยเจ้าวาดเขาไม่ให้บวชแล้วมันจะบวชอะไรได้อ่ะผมแค้นตรงป๋าผมขอโทษป๋าไปแล้วเนี่ยแต่ทำไมพศถึงมาป๋าช่วยบอกผมทีนะ